วันนี้คงลงคลิปเยอะนิดนึงอันนี้วันนี้ก็จะมาพาไปดูจุดฟาร์มนะครับช่วงการกลางเกมค่อนไปทางเลดเกมนะครับจริงๆก็คือใช้เลดเกมได้เลยแหละนะครับเพราะว่าได้ค่อนข้างเยอะแล้วผมคิดว่าเลเวลเราน่าจะสูงพอที่จะเคลียร์เกมได้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ทุกคนน่าจะต้องเล่นมาถึงกลางเกมก่อนนะครับจะไปแมปนี้ได้นะครับแมปนี้จะเป็นแมปที่อยู่ใต้ดินนะครับนี่นะครับเราต้องมาเราจะโดนบังคับให้มาอยู่ที่มาเคลียร์แมปนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเคลียร์บอสเสร็จเนี่ยตรงสุดท้ายมันจะมีน้ำตกนะครับที่แอ่งน้ำตกใหญ่เนี่ยมันจะมีโลงศพอยู่นะครับให้เรานั่งโลงศพนะครับพอนั่งโลงศพแล้วเนี่ยมันก็จะพาเรามาที่โซนนี้เนาะถ้าใครยังไม่ได้เคยเปิดโซนนี้นะครับเพราะโซนนี้มันไม่ได้เป็นโซนบังคับนะครับต้องนั่งโลงศพมาเท่านั้นถึงจะมาได้นะครับพอมาแล้วเนี่ยก็เคลียร์มอนเก็บของอะไรไปตามปกติเลยนะครับทีนี้วิธีการฟาร์มก็คือเราจะฟาร์มตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้นะครับผมใช้วาร์ปนี้นะครับวาร์ปสุดทางรากไม่ใช่สุดทางรากนะครับเราก็ถ้าใครเคยมาเราก็มาที่สุดทางรากได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นหน้าห้องบอสอีกตัวหนึ่งนะครับก็จัดการให้เรียบร้อยเนาะโซนนี้จะขี่มาไม่ได้นะครับผมก็จะเดินกระจึบมาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขี่มานะครับเราจะฟาร์มอีตัวข้างหน้ากันนะครับอีตัวนี้แต่ว่าสมมติก่อนฟาร์มเราก็เตรียมนิดหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนรูนเปลี่ยนรูนเป็นสามทอนนิดหนึ่งนะครับเราก็มาดูกันว่าได้เท่าไหร่อ่ะเราก็แค่เข้าไปใกล้ไอ้มอนตัวนี้มันช้ามากนะครับถึงมันจะเวทแรงก็ตามแต่ว่ามันช้าเราก็แค่ตีเนี่ยครับปุ๊บปุ๊บเราได้แล้วดูนะครับได้เท่าไหร่4,200ตีเสร็จแล้วทำไมก็กระโดด2กระจึ๊บขึ้นไปตีตัวนี้ตัวที่2นะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็เดินมาทางนี้กระโดดจึ๊กจึ๊กใช้มานะครับแล้วก็พยายามรีโพสชั่นตัวเองเพื่อผมแล้วกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะแล้วก็จะไปตีตัวสุดท้ายนะครับมันจะเคลื่อนที่ช้ามาเห็นปะจบแล้วนะครับเสร็จแล้วก็วาร์ปกลับนะครับทำแบบนี้นะครับรวดเร็วมากนะครับไม่ประมาณ30วินะครับเริ่มแรกเอาใหม่นะขี่ม้านะครับขี่มาตีตัวนี้ได้เลยเอาที่ระยะสกิลเราถึงนะครับถ้าเป็นมีลีก็วิ่งเข้าไปเนาะเสร็จแล้วกระโดด2จึ๊กขึ้นมาตีตัวนี้เสร็จแล้ววิ่งมานี่นะครับผมกระโดดตรงนี้ยังไม่ค่อยคล่องนะครับแต่ก็ระวังตกกระโดดขึ้นมาใครจะกดวิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตีเสร็จแล้วนะครับ 4,200 ตัวละ 4,220 นะครับตีแค่3ตัวแล้วก็วนกับวาร์ปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเร็วกว่าการที่เราไปทำช่วงต้นเกมนะครับเยอะเนาะแล้วก็เพราะมันไม่ต้องเสียเวลานะครับมันจะอยู่ติดบอนไฟเลยนะครับแล้วก็เราใช้เวลาประมาณ30วิเนาะก็จะได้รูนรอบละประมาณ12,000เกือบ13,000นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับก็อันนี้เป็นจุดการฟาร์มถึงเลดเกมได้เลยนะผมมาจบเกมจบสตอรี่ทั้งหมดด้วยเลเวลที่เราได้จากตรงนี้ได้ก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับถ้าใครอยากเก็บเลเวลเยอะๆเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็จะเสียชาเลนจ์ไปเนาะเราบางทีเราชอบเล่นเกมโซลส์เนี่ยบางทีเราชอบเล่นเพราะว่าบอสมันท้าทายนะครับบางทีถ้าเลเวลอะไรที่มันเยอะไปเนี่ยผมว่าบางทีมันจะทำให้เกมง่ายเกินนะครับก็ถ้าใครแต่ใครอยากจะฟาร์มรูนตามใจชอบอยากจะเลเวลเยอะๆก็ทำตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ